วันงานหนังสือแห่งชาติอ๋อนะที่มีหนังสือของคุณยิ่งลักษณ์ออกมา2เล่มค่ะนะค่ะที่เป็นเรื่องคิดอย่างยิ่งลักษณ์แล้วก็ยิ่งชินวัตรนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยซึ่งเขามีความคิดเห็นของจากคุณสอศิวรักษ์นะซึ่งเป็นนักเขียนชื่อดังที่มาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ตัวเองวิจารณ์เรื่องของหนังสือ2เล่มนี้นะก็บอกว่าเนื้อหาภายในเล่มเนี่ยบอกว่าไม่ได้มีการเอ่ยถึงนโยบายหรือว่าโครงการที่ผิดพลาดในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ก็คือรัฐบาลของตัวเองตอนนั้นที่เป็นนั่นแหละไม่ได้มีอะไรเลยนะครับพร้อมกับถามว่าได้เป็นนายกเนี่ยเพราะว่าพันตรวจโททักษิณชินวัตรสั่งมาใช่หรือไม่นะครับโดยทางด้านนายสุรักษ์ศิวรักษ์หรือว่าสอศิวรักษ์นักเขียนนักคิดชื่อดังก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นี่แหละครับที่พูดถึงหนังสือของนางสาวยิ่งลักษณ์2เล่มด้วยกันนะครับนั่นก็คือเล่มนึงคือคิดอย่างยิ่งลักษณ์แล้วก็ยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยที่เพิ่งจะมีการตีพิมพ์แล้วก็วางจำหน่ายเมื่อไม่นานนี้โดยข้อความบางส่วนเองก็ได้ระบุนะครับว่าหนังสือ2เล่มนี้ตีพิมพ์ออกมาเมื่อเจ้าหล่อนหลุดจากอำนาจไปแล้วนะหาไม่ก็ย่อมต้องใช้งบประมาณแผ่นดินตีพิมพ์ผลงานของนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยที่ทำความชั่วร้ายให้กับบ้านเมืองอย่างสุดๆนะยิ่งเรื่องที่ว่าคิดอย่างยิ่งลักษณ์ด้วยแล้วนะเจ้าหล่อนก็มีความคิดเองแล้วหรือนะหรือและก็ไม่แปลกใจนะที่ทางด้านมติชนและสำนักพิมพ์งานดีนะนี่สองสำนักพิมพ์ด้วยกันนะครับมีการตีพิมพ์ออกมาจำหน่ายนะครับเพราะว่าหน่วยงานนี้เขาบอกว่ารับใช้คุณยิ่งลักษณ์นะตั้งแต่สมัยที่มีอำนาจอยู่โดยได้รับเงินแผ่นดินไปเอาไปทำอะไรบ้างก็ไม่รู้นะนี่คุณสอศิวรักษ์ก็บอกอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วต้องไปอ่านรายละเอียดอยากรู้ต้องไปอ่านดูเพิ่มเติมในความคิดเห็นคุณสอศิวรักษ์ด้วยเพราะว่าคุณสอศิวรักษ์นี่เขียนได้แซ่บเลยนะคะขณะที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยเป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่มีรูปเต็มไปหมดแสดงถึงภาพลักษณ์อันเป็นที่ประจักษ์พยานในการใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปไหนต่อไหนโดยใช้เงินแผ่นดินทั้งนั้นและให้ผลอะไรในทางที่เป็นคุณกับประเทศชาติบ้างอันนี้คือที่คุณสอศิวรักษ์พูดนะคะอย่างน้อยนี่ก็แสดงให้เห็นว่าประชาธิปไตยในรูปแบบนั้นเลวร้ายอย่างไรเพียงหย่อนบัตรลงคะแนนก็ให้คนเข้ามามีอำนาจได้กระนั้นหรือความเลวร้ายที่อยู่หลังฉากเลือกตั้งไม่ต้องคำนึงถึงเลยหรือและคนที่ไม่มีความคิดอย่างยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะทักษิณชินวัตรสั่งมิใช่หรือ อันนี้คือทางด้านของคุณสอศิวรักษ์นะคะได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เอาไว้เชื่อว่าหนังสือ2เล่มนี้คงไม่มีสื่อมวลชนแห่งใดนำมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างจริงจังหรือว่าถือว่านี่เป็นเอกสารโฆษณาชวนเชื่อก็เลยปล่อยกันไปก็นับว่าตัวใครตัวมันเป็นการชั่งหัวมันอันเป็นโทษกับบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่งคุณสอศิวรักษ์ก็วิจารณ์เอาไว้นะครับ